เป็นภาษาไทยเลยสวัสดีครับก็วันนี้ก็ถือเป็นอีกแมตช์ที่สำคัญนะสำหรับทีมเมืองทองนะเพราะว่าผู้แข่งอย่างอุตสาห์เองก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งเพราะฉะนั้นเป้าหมายของเรามาที่นี่ก็คือเราต้องการที่จะมาทำผลงานให้ดีที่สุดก็คือเราต้องการเป็นผู้ชนะนะแล้วก็ต้องการแต้มกลับไปด้วยนะก็พยายามที่จะสร้างผลงานให้ดีที่สุดแล้วก็พยายามที่จะทำคะแนนเพื่อเป็นที่หนึ่งของกลุ่มให้ได้ในนัดนี้ But to the talent and still in the top of the groupคือ안녕하세요라고말하고싶다고저희한국취재기자들한테이렇게말했습니다ก็สวัสดีครับผมก็เป็นแมตช์ที่สำคัญแมตช์นึงที่เราต้องการแต้มเพื่อที่จะทำผลงานดีแล้วก็เพื่อที่จะไปทางเข้ารอบต่อไปครับเรื่องที่น่ายินดีนะแล้วก็ถ้าจะมองจากการดักที่มากของทีมทั้ง4ทีมแล้วเราดูเป็นรองทั้งหมดใน4ทีมของกลุ่มนะแต่ว่าเราสามารถที่จะนำเป็นที่หนึ่งของกลุ่มได้ก็เรารู้สึกแฮปปี้แล้วก็หวังว่าเราจะทำผลงานได้ครบเส้นครบวาแล้วก็รักษาตำแหน่งนี้ไปตลอดจนเราเข้ารอบในรอบต่อไปFrom with the after the draw pass right we still on the top is very very excited up มันเป็นสิ่งที่เราเจอมาตลอดตั้งแต่ปีที่แล้วในเกมลีกแล้วก็ถ้วยแล้วก็จนมาปีนี้ก็เราพยายามบริหารจัดการตัวผู้เล่นที่มีสภาพร่างกายด้วยแล้วก็ไม่มีการบาดเจ็บด้วยแล้วก็ทดแทนเรื่องของตัวผู้เล่นที่บาดเจ็บไปมาเป็นอย่างดีอยู่แล้วตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้ก็คิดว่าพยายามที่จะจัดตัวผู้เล่นที่สมบูรณ์ที่สุดลงไปเล่นในวันพรุ่งนี้ก็คิดว่าไม่น่าเดือดร้อนในเรื่องของการบริหารจัดการนะก็อยู่ที่ว่านักเตะจะสามารถลงไปแล้วทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีที่ผ่านมาหรือเปล่านั่นเองถามเย็นนะครับในฐานะที่แบบว่าเย็นเคยเล่นทีมชาติแล้วเจอเกาหลีใต้มาการเล่นกับทีมที่มาจากสโมสรเกาหลีใต้นะครับซึ่งเราจะต้องวางแผนยังไงบ้างในการเล่นกับนักเตะที่มีความฟิตแล้วก็เพสดีๆครับผมว่านักเตะเกาหลีเป็นนักเตะที่มีรูปร่างที่ใหญ่แล้วก็แข็งก็ว่าพี่แบนก็น่าจะวางแผนเรียบร้อยแล้วก็ทำหน้าที่ตามที่ทีมแบนบอกNational team. He played with the Korean national team before, and how he feel. 선수들이어떤생각을가지고승리라고ก็สองคนที่เคยเล่นมันเขาก็มีประสบการณ์ในเกมระดับเคลิกค่อนข้างเยอะแล้วก็สามารถที่จะช่วยยกระดับทีมของเราได้ค่อนข้างดีในช่วงที่เขาลงเล่น30นาทีผ่านมาซึ่งก็น่าจะได้ข้อมูลดีๆจากเขาทั้งสองคนด้วยในการที่จะช่วยในการวางแท็กติกและวางเกมนะก็คิดว่าเกมจะออกมาสนุกในวันพรุ่งนี้ Play the killing before right you think the two player have the experience in the killing before and improve the team for the next go up for the team and he think 또한 이제 한국에서 뛰었던 경험을 갖고ไม่น่าจะมีผลกระทบอะไรมากมายถ้าเพราะว่าด้วยสภาพอากาศที่ไม่ได้หนาวมากเกินไปนะเราไปเจอสภาพอากาศจากที่เมืองจีนมาแล้วก็จากที่เราเล่นกับบิสเปนแล้วนะในสภาพอากาศที่คล้ายๆอย่างนี้คิดว่าเรื่องเต็มน่าจะไม่มีปัญหาในเรื่องของการปรับตัวโอเค for this crowd a product more than this the weather and I thinkก็เนื่องจากว่าเรามีแมตช์ค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าเราก็ได้โอกาสดูอุซานสองสามเกมในปีนี้นะก็อุซานเปลี่ยนแปลงทีมไปค่อนข้างเยอะจากปีที่แล้วก็ปีนี้อุซานดูมี
ผู้เล่นแนวรุกที่ค่อนข้างอันตรายทั้งเบอร์44กัปตันทีมหรือเปล่าโควาซิคแล้วก็เบอร์70นะซึ่งเป็นผู้เล่นต่างชาติแล้วก็เบอร์9อีกซ้ายนะที่เป็นผู้เล่นต่างชาติแล้วก็แนวรุกด้านซ้ายคนเบอร์7ซึ่งค่อนข้างแข็งแกร่งแล้วก็มีความเร็วนะก็4ตัวนี้เป็น4เกมรุกที่ค่อนข้างแข็งแกร่งอันตรายมากที่เราต้องโฟกัสเรื่องระวังให้ดี